ตอนนี้ทำงานเป็นรปภ.แล้วตีสามตีสี่ถึงตีห้าต้องเดินตรวจทุกชั่วโมงครับแล้วที่ชั้นสามเนี่ยมันมีประวัติของคนตายอยู่ครับเดินตรวจไปกับเพื่อนสามคนแล้วไปเจอคือเป็นผู้ชายตัวดำๆตอนนั้นลืมตาแล้วนะพี่ผมบอกไปที่เพื่อนเพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆนะมาสกิดให้ไปเพื่อนหน่อยไปข้างนอกเขาก็มาเรียกอยู่ที่นี่แล้วพอดีมองไปที่เงยปลายเท้าอ่ะข้างหน้าเราอ่ะเห็นเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนะพี่คุมผ้าคุมหน้าสีดำๆน่ากลัวมากพี่คือเจ้านายอะค่ะโดนคุมฆ่าที่จะท้ายรถเบนซ์นะคะที่แรกว่าจะไม่หลับหรอกพอเผลอหลับไปปุ๊บจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอะในวัดเขาจะปูเสื่อนะคะเดินรอบตัวเดินรอบๆแล้วเหมือนกับเป็นลมพัดเย็นผิดปกติอะจนลุกก็ทำงานออกไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ยังหักตัวอย่างเรื่อยๆพี่ก็เลยเดินเข้าไปดูตรงบันไดทางขึ้นอ่ะแต่ว่าเขาปิดประตูกั้นไว้ก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนมีคนเดินลงมาจากบันไดพี่แล้วก็ช็อกๆอย่างเงี้ยใช่เลยพี่ที่เขาที่ฟังอยู่นะครับติดตามรายการน้องเบนได้ชอบน้องเนี่ยน่ารักมากแล้วก็จัดรายการสนุกด้วยนะฝากติดตามรายการน้องเบนทุกวันเลยนะครับผมขอบคุณพี่ป๋องมากเลยนะฮะครับผมวันนี้เราขอบคุณพี่ป๋องแค่นี้นะครับพี่ป๋องได้ครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าสวัสดีครับ